วินิลมาเทสเป็นเอฟเฟกต์ของทั้งค่ายไลโนพีดันนะครับตัวนี้เป็นดิสโทชันนะมาลองดูปุ่มปรับต่างๆเลยก็ปุ่มซ้ายด้านบนนี่ก็จะเป็นปุ่มปรับเกณฑ์แตกมากแตกน้อยครับปุ่มขวาก็เป็นปรับเลเวลดังเบาแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มปรับโทนนะครับแต่จะไม่เป็นเชิงลักษณะทุ้มแหลมมากเท่าไหร่เหมือนว่าปิดโทนสุดกับเปิดโทนสุดนี่ก็จะเหมือนว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงนะไม่ใช่ว่าปิดสุดแล้วเสียงมันจะอับไปหรือเปิดสุดแล้วมันแหลมจ้าบาดหูแบบนั้นนะครับอันนี้คือจะเป็นคาแรคเตอร์เสียงจะมีเสียงเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็พิเศษจะมีปุ่มคลิปปิ้งคือจะมี3แก๊ก1 2 3นะเอฟเฟคส่วนใหญ่เนี่ยที่มันมีแก๊กให้เลือกเนี่ยความมันจะมีผลกับไอความดังเบาแล้วก็เกณฑ์มากกว่าเรื่องคาแรคเตอร์เสียงนะคือประมาณว่าแก๊กไหนที่เสียงดังเนี่ยเกณฑ์จะน้อยถ้าแก๊กไหนที่เสียงเบาเกณฑ์มันจะเยอะมันจะแค่นั้นเองเป็นการแปรผกผันนะเพื่อเหมือนชดเชยว่าอันไหนเบาก็ให้เกณฑ์มันเยอะแรงๆนะครับก็ผมลองเช็คด้วยตัวนี้ก็เป็นลักษณะนั้นหมายถึงว่าแก๊ก1ไอแก๊ก2จะเป็นแก๊กกลางเนี่ยเป็นแก๊กที่วอลลุ่มดังที่สุดแต่เกณฑ์มันจะน้อยสุดถ้าเปิดแล้วลองเช็คมิเตอร์เวลาการอัดให้มันความดังเท่ากันครับหมายถึงว่าเลเวลให้มันสม่ำเสมอกันแต่ปรับเกณฑ์เท่าเดิมเนี่ยแก๊ก2มันจะปรับเกณฑ์น้อยสุดแก๊ก1นี่ความดังรองลงมานะว่าเกณฑ์ก็จะมากกว่าแก๊ก2หน่อยแก๊ก1อยู่ทางซ้ายมือส่วนแก๊ก3นี่เสียงเบาลงเยอะแต่เกณฑ์ก็จะมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ฟังโดยผมเลือกแก๊ก3ก่อนนะครับแล้วก็กีตาร์เสียงคลีนประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดเอฟเฟคดูเลยนะครับก็ค่อนข้างไฮเกนนะพอปล่อยมือจากกีตาร์แป๊บไม่เร็วมากก็หอนทันทีก็เหมือนว่าเกนมันค่อนข้างเยอะมากสำหรับแก๊ก3เดี๋ยวนี้ผมจะปิดวอลลุ่มก่อนเพราะนึ่งเดี๋ยวมันจะดังไปด้วยเปิดเกนเท่าเดิมนะครับมาเช็คเป็นแก๊ก1บ้างแก๊ก1ความดังจะเยอะขึ้นกว่าแก๊ก3นะครับแต่ว่าเกนลดลงนี่ปล่อยมือสักพักมันถึงจะหอนวีดนะครับคือมันจะไม่หอนทันทีก็เป็นลักษณะนั้นส่วนแก๊ก2นี่จะเป็นแก๊กที่ความดังมากสุดก็ลดวอลลุ่มมาหน่อยจะเห็นว่านานมากนะปล่อยมือกีตาร์นานมากมันก็ยังไม่ค่อยหอนวีดเพราะเนื่องจากว่าเกณฑ์มันลดลงแต่มันจะได้เรื่องความดังแล้วก็ความเขาเรียกว่าเสียงประมาณว่าโปร่งๆชัดๆมากกว่าเหมือนประมาณว่าถ้าเราปรับเกณฑ์น้อยๆเนี่ยเอามาเป็นแทบจะเหมือนคลีนบูทอะไรได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมจะไม่ได้เอามาดิสโทชันมาใช้ลักษณะนั้นอันนี้แล้วแต่ความชอบคนเพราะมีความหลากหลายในการปรับก็ค่อนข้างโอเคก็กลับมาแก๊ก3นะแก๊กที่เกณฑ์มากที่สุดเปิดเลเวลชดเชยขึ้นมาครับปล่อยมือแล้วก็หอนวีทันทีนี่คือเอกลักษณ์ของมันนะไอแต่ละแก๊กจะเป็นลักษณะนี้คาแรคเตอร์เสียงจะเหมือนกันเพียงแต่จะต่างเรื่องวอลลุ่มแล้วก็เกนครับเดี๋ยวคราวนี้มาลองเช็คเรื่องเกนก่อนนะโดยซ้ายสุดWe'll be right back.
มากนะครับรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างติดนิ้วมันอัลต้าไฮเกนเลยนะคือเกนแรงมากจริงๆนะคือเปิดแค่เที่ยงนี่ก็ค่อนข้างแรงมากผมเปิดมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่ฮอนวีดเหมือนเอาเอฟเฟกต์ก้อนมาบูตแอมก็สะใจดีและน้อยก็ค่อนข้างไม่เยอะปิดโวลูมกีตาร์ก็ค่อนข้างเงียบไม่มาซ่าๆออกแอมมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวคราวนี้ก็จะลองมาเช็คไอ้เรื่องโทนมันแล้วกันไม่ได้แหลมจ้าหรือว่าอับๆนะคือมันเล่นได้แทบทุกจากการหมุนนะก็มีเพียงแต่ต้องปรับเลเวลดังเบาชดเชยเพราะเนื่องจากเวลาปรับลดโทนลงไปเนี่ยความดังก็จะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ลดลงเยอะเลยนะครับเสียงค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างเจ๋งดีนะคือว่ามันไม่แหลมบาดหูเกินไปหรือว่ามันไม่หนาอับๆจนเกินไปลักษณะเสียงจะคล้ายๆแอมเมซาโบกี้ผสมกับมาแชลนะอยู่กลางๆหน่อยแต่เหมือนว่าจะวิ่งมาทางมาแชลเล็กน้อยนะคล้ายๆจะเกือบแองเกิลนะพวก ENGL นะประมาณนั้นคือเหมือนว่ามีความหยาบๆแต่ว่าสายบนๆเนี่ยมันจะกระชับฉับไวมันจะไม่ฟัตเตอร์เหมือนพวกเมซ่าดูอัลเลกิฟายเออร์นะแล้วก็เกณฑ์ค่อนข้างมหาศาลมากตัวนี้ผมค่อนข้างถูกใจมากต้องยอมรับตรงๆว่าณปัจจุบันเอฟเฟกต์ไอการผลิตนี่มันดีขึ้นมากๆนะครับไอการคิดค้นไอเรื่องของเสียงมันค่อนข้างเจ๋งมากขึ้นเรื่อยๆนะก็อยู่ที่ผู้ใช้งานแล้วว่าชอบลักษณะเสียงตัวไหนแต่กับตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างมันเจ๋งมากมันไฮเกณฑ์มากใครชอบเมทัลแนวปั่นๆเฮฟวี่อะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ไม่น่าผิดหวังนะกับไลโนดิสโทชันจบแล้วครับ